ื่องของอุบัติเหตุที่ต้องมาเตือนกันหน่อยนะครับมีหลายเหตุการณ์แต่ว่าผมขอพาไปดูที่พิษณุโลกก่อนนะครับเกิดเหตุรถทัวร์ของนครไชยแอร์นะครับชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อแล้วเหตุการณ์นี้คุณจอท่านผู้ชมมีผู้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก6รายนะครับสาเหตุเกิดจากรถพ่วงเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแล้วดูสภาพของรถชนขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้บาดเจ็บออกมาจากรถทัวร์นะครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารนครไชยแอร์เส้นทางแพร่กรุงเทพชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับบริเวณยูเทิร์นกับรถปั๊มน้ำมันเอสโซถนนพิษณุโลกอุตรดิตถ์กม231เนี่ยนะครับฝั่งขาล่องตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับในที่เกิดเหตุไปพบรถทัวร์โดยสารนครไชยแอร์ทะเบียนกรุงเทพเนี่ยนะครับชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อทะเบียนเชียงรายนะครับทำให้พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์เสียชีวิต1รายแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถ6รายนะครับเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามคนขับรถทัวร์คือคุณบุญเชิดจิตดวงอายุ45ปีนะครับโชเฟอร์บอกว่ารถทัวร์คันนี้เนี่ยรับผู้โดยสารมาจากจังหวัดแพร่32คนปลายทางไปกรุงเทพพอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับรถบรรทุกพ่วงที่ขับอยู่เลนซ้ายส่วนรถทัวร์เนี่ยอยู่เลนขวาจู่ๆรถบรรทุกพ่วงก็หักเข้ามาเลนขวากระทันหันชนเข้ากับรถทัวร์ที่ขับมาอย่างจังทำให้พนักงานต้อนรับที่นั่งอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยถูกอัดกับตัวรถเสียชีวิตอยู่ภายในนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเลนกระทันหันออกมาตัดหน้าตอนนั้นพี่ขับมาเลนไหนครับผมมาเลนนี้ครับก็คือเลนขวาใช่ใช่เพราะว่าเลนซ้ายมันจะไม่ค่อยดีแล้วคือรถพ่วงเข้ามายังไงครับพี่ตอนนั้นเขาวิ่งเลนซ้ายอยู่ครับผมเขาออกมาเลยครับเขาซ้ายแล้วเขาปาดพี่มาก็มาโดนช่วงหน้ารถใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยโดนช่วงนี้เขาอันนี้เราออกมาจากจังหวัดไหนครับพี่มาจากแพร่ครับผมแพร่มุ่งหน้าไปไหนครับไปกรุงเทพครับส่วนคนขับรถบรรทุกคือคุณอัมพลเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยขับรถมาจากจังหวัดเชียงรายมาถึงที่เกิดเหตุแวะเติมน้ำมันเสร็จแล้วกำลังจะออกจากปั๊มจนถึงจุดยูเทิร์นก็เลยตั้งลำรถแต่ว่ามองไม่เห็นรถทัวร์ที่วิ่งมาด้านข้างอยู่เลนขวานะครับก็เลยหักรถเข้าเลนขวามองไม่เห็นจริงๆทำให้ลูกพ่วงเนี่ยสะบัดไปชนกับหน้ารถทัวร์ฝั่งซ้ายอย่างเต็มแรงจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เบื้องต้นนะครับทางตำรวจกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกครั้งนึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้โดยสารที่ยังตกค้างนะครับทางบริษัทรถทัวร์เนี่ยได้ประสานรถเที่ยวเสริมมารับเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสลับไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนหักหลบมอเตอร์ไซค์แล้วเหตุการณ์นี้บาดเจ็บถึง19คนนะคะเจ้าหน้าที่สภ.เมืองชัยภูมิได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีรถตู้รับส่งนักเรียนวิ่งตกถนนบริเวณเส้นทางชัยภูมิตัดโตนทางขึ้นม.ห้วยชันขาเข้าเมืองชัยภูมิไปตรวจสอบค่ะก็พบรถตู้ Toyota สีบรอนหมายเลขทะเบียนชัยภูมิตกอยู่ไหลทางที่ความชันมากกว่า6เมตรคือสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินเลยครับแล้วชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งตัวคนขับรถตู้เองรวมไปถึงนักเรียนที่ติดอยู่ในรถออกจากรถให้ได้ทีนี้เนี่ยมีรายงานคนได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนทั้งหมดสรุปได้รับบาดเจ็บ19คนหน่วยกู้ชีพก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิเป็นการเร่งด่วนคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่ารถตู้คันนี้หักหลบมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยเสียหลักตกถนนแล้วบังเอิญถนนตรงนี้มันเป็นทางลาดชันด้วยเนี่ยก็เลยลงไปชนกับเขาม.ห้วยชันจนทำให้มีการบาดเจ็บถึง19คนอย่างที่รายงานไปนะคะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผู้ใช้ TikTok มีการโพสต์ภาพเป็นรถเก๋งคันนี้นี่รถเก๋งสีขาวคันนี้ค้างอยู่บนสะพานสลิงในพื้นที่บ้านทองเกตตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับจะเห็นว่าล้อข้างหนึ่งของรถสีขาวคันนี้เนี่ยตกขอบสะพานนะครับโดยบอกว่าสะพานตรงนี้เป็นสะพานที่ไม่มีการใช้งานมานานแล้วนะครับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันบอกว่าคาดว่ารถคันนี้น่าจะขับตาม GPS นะคุณจอยอ๋อค่ะไม่คุ้นชินไม่น่าใช่คนในพื้นที่อาจจะขับตาม GPS มานะครับแล้วก็สงสัยว่า
ทำไมคนขับเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าสภาพของสะพานมันไม่น่าใช้การได้นะไม่น่าจะขับผ่านไปได้นะครับรวมถึงห่างจากจุดนั้นไปไม่ไกลเนี่ยมันมีสะพานปูนอยู่ด้วยนะในความเป็นจริงแล้วอ่ะจริงๆควรใช้สะพานปูนมากกว่าใช่ไหมครับอีกด้านนึงบอกว่าอ้าวถ้ามีการยกเลิกการใช้สะพานแล้วหน่วยงานในพื้นที่ควรจะต้องออกแอคชั่นหน่อยไหมมีป้ายมาเตือนหน่อยไหมหรือมีเครื่องกั้นหน่อยไหมว่าไอ้สะพานนี้ไม่ใช้แล้วนะห้ามมาใช้นะเนี่ยนะฮะป้องกันคนที่เขาไม่ชำนาญเส้นทางโดยคลิปนี้เนี่ยนะครับมีกระแสวิจารณ์ทั้งคนขับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างหนักล่าสุดผู้โพสต์มีการปิดกั้นการแสดงความเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปคงต้องไปตรวจสอบแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ใช้แล้วจริงเนี่ยต้องมีวิธีการคุณจอยใช่ค่ะก็ต้องมีป้ายกั้นหรือแม้มีการตั้งเครื่องหมายอะไรสักอย่างแต่ว่านี่ช่วยเหลือรถคันนี้ยังไงคะเนี่ยเออนั่นน่ะสินะฮะแล้วเบื้องต้นคือคนขับเนี่ยบางทีต้องตั้งสตินะถ้าเราเชื่อ GPS มากเกินไปมันเคยมีหลายกรณีเนาะหรือไปเข้าป่าเข้าอะไรบ้างตกน้ำบ้างอะไรเงี้ยหลายครั้งที่เป็นยูเทิร์นแล้วตกน้ำไปนะคะ